โอเคครับทุกคนอันนี้ลองเปิดวิดีโอในโหมดที่ลองปิดไฟทั้งหมดดูนะครับคือความมืดที่ได้เนี่ยก็คือไม่เห็นอะไรเลยนะฮะภาพที่ได้มาทั้งหมดก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยแต่เดี๋ยวจะลองเปิดเป็น Night Vision ดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็เป็น Night Vision ครับแต่ลองเปิดไปฉายด้วยถ้าระยะใกล้เนี่ยมันก็โอเคในระดับนึงนะคือก็ถือว่าความคมชัดอะไรต่างๆได้อยู่คือผมจะลองเดินสำรวจนะครับโดยใช้การปิดไฟแบบนี้มืดจริงๆเพื่อนๆมองเห็นแต่หน้าจอตัวเองจริงฮะมองไม่เห็นทางด้วยต้องก้มไปดูลองใช้ไฟฉายช่วยสักอันหนึ่งนะเพื่อนๆนะโอเคพอได้แสงสว่างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือมองชัดมากนะครับแต่ว่าสีสันเนี่ยมันเราจะมองไม่เห็นว่าเป็นสีอะไรบ้างนี่ยืนในความมืดจำเป็นจะต้องเดินเข้าถ้ำหรือว่าสถานที่ไหนที่ว่าเราไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟฉายติดตัวไปเนี่ยผมคิดว่า Night Vision ก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างนะครับที่จะทำให้เราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าได้ต่อแล้วภาพมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะถือว่าเวิร์กมากนะครับสำหรับการทดสอบกล้อง Night Vision ตอนนี้นะเป็นอีกไอเทมหนึ่งเพื่อนๆที่น่าสนใจเลยถ้าพอเรามีไฟฉายเต็มที่แล้วเนี่ยโอ้โหมันก็สามารถที่จะจับภาพได้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าสีสันเนี่ยสีสันไม่ได้เพื่อนแต่การเห็นสิ่งที่อยู่ในความมืดสีสันบางทีก็ไม่จำเป็นนะเพื่อนๆเพียงแต่รู้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ตรงจุดนั้นก็เพียงพอแล้วจะแกงปิ้งย่างเรื่อยในความมืดนี่เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันจะเห็นความคมชัดได้มากน้อยแค่ไหนครับได้อยู่นะเพื่อนๆชัดอยู่ก็เริ่มตกมาอีกแล้วนะคิดว่าน่าจะ
คืนนี้ทั้งคืนครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับที่กำลังโดนพายุอยู่นะให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะแล้วก็ปลอดภัยทุกท่านนะครับไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วเพื่อนเพราะตอนนี้เราก็หนักหนาสาหัสโดนทั้งโควิดโดนทั้งภัยพิบัติธรรมชาติเยอะแยะมากมายเหลือเกินครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตในสถานที่ที่สามารถใช้อุปกรณ์ของเราได้อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับก็หลับฝันดีทุกท่านครับสำหรับคืนนี้สวัสดีครับ